สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกล้องระบบ AI หลายอัจฉริยะกล้องหน้า32เมกะพิกเซลเซลฟี่มุมไหนก็คงชัดเก็บภาพที่กว้างหนึ่งใจด้วยกล้องหลังแบบ AI Triple Camera พร้อม Ultra Wide Angle Lens Huawei P30 Lite สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับในมือผมนี้นะฮะคือสมาร์ทโฟนที่หลายคนคาดไม่ถึงครับเทรนจุ๊บนี่คือ Huawei P30 Lite นั่นเองนะครับ P30 Lite นะครับเปิดตัวมารุ่นใหม่พร้อมกับ P30 Series รุ่นพี่นั่นแหละแต่ตัวนี้นะครับจะมีความกระทัดรัดนะครับมีความคอมแพคมากขึ้นนะครับแล้วก็สเปคต่างๆที่เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในราคาที่น่ารักกันด้วยผมรู้แหละทุกคนอยากรู้สเปคมันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหลังนะฮะจะเห็นว่าเป็นกล้องหลัง3ตัวเลยนะครับ3ตัวเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะแล้วก็มีไฟแฟลช LED ครับแต่ตรงนี้นะครับจะเป็น Finger Scan ด้านหลังนะครับไม่ได้อยู่ในอินสกรีนนะก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับความเห็นของผมนะแล้วก็ฝาหลังนะครับจะเป็นฝาหลังแบบเรียบๆแบบนี้นะครับเงาๆวัสดุเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีแล้วกันครับว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับครับพูดถึงด้านหน้าเราต้องพูดถึงด้านหลังด้วยตัวนี้มากับ 3D Curve นะครับ Glassใช้กระจกหลังในการท่อแผ่นฟิล์มด้านหลังนะครับเพื่อความคงทนเราไปจับสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ในระดับราคาต้นใช้อะไรด้านหลังครับวัสดุยังเป็นพลาสติกใสอยู่นะครับลูกค้าหลายๆคนไม่รู้แต่ Huawei เนี่ยเรารู้ว่าพลาสติกเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดรอยนะครับแล้วก็ไม่พรีเมียมเราเลือกใช้กระจกทองด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า NCVM นะครับฟังดูยากตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับ NCVM เนี่ยคือ Non-Conductive Vacuum Naturalization นะครับข้อดีของอันนี้ก็คือมันจะช่วยทำให้ Finishing 3อย่างนะครับเรื่องของ Color, Material แล้วก็เรื่องของตัว Finish เนี่ยออกมามาตรฐานสูงสุดได้แบบ Metallic แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่บล็อกสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดมาแล้วว่าเราอยากจะให้โทรศัพท์ของเราเนี่ย Deliver Performance สูงสุดในการส่งสัญญาณและในด้านความสวยงามครับเราเลยนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับคอน sumer นะครับพูดถึงเรื่องดีไซน์พูดถึงเรื่องการออกแบบแล้วของหลัง AI นะครับ Triple Camera เลยนี่เห็นไหม24ล้านนะครับแต่ว่าไม่มีในส่วนของ Core Generating with Leica มาให้นะครับเราไปดูสเปคกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นรุ่นที่เป็น RAM 6 ROM 128นะครับคาดว่าน่าจะมีรุ่นเดียวนะ CPU เป็น Kirin 710นะครับมี A13 1.74 แกนนะครับแล้วก็ A73 2.1 นะครับ 2.2 GHz 4แกนในส่วนของดิสเพลย์นะครับหน้าจอเนี่ยมีขนาดที่ 6.1 นิ้วครับความละเอียดระดับ Full HD Plus นะแล้วก็ GPU เป็น Mali G51 แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ 3,340 มิลลิแอมเรามาดูภาพรวมการใช้งานก่อนนะฮะภาพรวมการใช้งานเนี่ยเราต้องบอกว่าตัวหน้าจอมีสีสันที่สวยมากเลยครับดูสีดิกระจกจอไม่ได้เป็นกระจกขอบโค้งอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของจอที่เป็นดิวดรอปนะครับจอหยดน้ำลงมานิดนึงเหมือนกันเป็นตัวรองเลยนะครับจาก7-0ก็ขึ้นไป970-980เลยนะครับเรามาดูเรื่องกล้องบ้างนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากเมนูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะกดซูมนะครับซูมเอานะครับได้ที่ Y นะครับหรือระยะ 0.6x นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะซูมสูงสุดนะครับเป็นแบบดิจิตอลซูมนะครับได้ที่ 6x แล้วลองดูกล้องหน้ากันนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกล้องหน้านะครับความละเอียดสูงสุดคือ32ล้านพิกเซลเลยนะครับมันมีความเจ๋งที่มากขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองดูเป็นอย่างไรอย่างที่บอกนะฮะตอนเปิดตัวมาเนี่ยตัวของ P30 และ P30 Pro เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลตัวนี้ให้มา32เหมือนกันนะครับพร้อมกับ AI กล้องหน้าด้วยนะฮะมันจะขึ้นเลยนะฮะเป็นรูมเห็นไหมครับเราอยู่ในห้องซึ่งนอกจากนี้นะฮะมันก็มาพร้อมกับ AR Lens นะฮะเนี่ยแบบผมขยับปากมันก็ขยับตามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอีกรุ่นเล่นหนึ่งนะฮะตัวของ Night Shot มีให้ใช้นะครับที่ถ่ายเป็นแบบแสกเลเยอร์นะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันหลักๆของกล้องนะครับมีมาให้ครบเลยต้องบอกว่า P30 Lite ตัวนี้นะฮะนอกจากหน้าจอที่คุณเห็นสวยงามแบบนี้แล้วนะฮะรูปถ่ายเขานะครับก็ดีไม่แพ้กันนี่คือภาพถ่ายจากโหมดกลางคืนครับภาพที่แสดงมานะครับบริเวณที่เป็นสีนะครับกับบริเวณที่เป็นท้องฟ้าสีดำเนี่ยคุณเห็นว่าบริเวณท้องฟ้าสีดำเนี่ยดำสนิทนะฮะไม่มีน้อยมากวนใจเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเร่งภาพแล้วให้สว่างแบบนี้แล้วจะเกิดน้อยที่ท้องฟ้าอะไรไม่มีนะอย่างยกตัวอย่างนะครับกล้องหลังที่มาพร้อมกับ AI นะอันนี้ระบบ AI ที่จับได้เป็น flower นะครับลองดูภาพถ่ายกันว่าเป็นอย่างไรนะอุ๊ยอุ๊ยหลุดอะไรมาเอ่ยเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะภาพถ่ายที่เป็นของดอกไม้นะครับชัดมากเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยความเจ๋งที่ผมชอบนะครับคือการเก็บภาพยามค่ำคืนนะครับแอปที่มีมาให้ต่ำนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าการเก็บภาพยามค่ำคืนเนี่ยค่อนข้างเก็บได้สวยงามนะครับหรือที่แสงน้อยแบบนี้นะฮะและนี่คือภาพถ่ายนะครับจากกล้องหน้าขนาด32ล้านพิกเซล f 2.0 นะมี AI กล้องหน้านะครับเอาพูดออกมาที่32ล้านจริงนะครับแอปที่ถ่ายมาคือ 2.0 คือสวยมากดูดิ
นี่ถ่ายเองเลยนะฮะมือผมนะครับคือเซลฟี่นะคือสวยดูดิดูผิวคุณพระคือผิวสวยมากนะครับดูสุขภาพดีมากขึ้นนะฮะริ้วรอยต่างๆลดลงเยอะนะครับแล้วก็ปากนะครับดูมีความเอิบอิ่มอมชมพูสุขภาพดีนี่นะฮะตาก็ไม่แต่งให้มันแบ๊วจนโตเกินไปคือตาผมจริงๆก็เป็นตาผมอยู่นี่แหละคงเอกลักษณ์ของเรานะครับแล้วก็ผมดูดิสวยมากอ่ะสวยแบบสวยโคตรเลยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราพูดกันตรงๆแหละความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าความเป็น32ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นว่าการเก็บรายละเอียดของภาพที่มันจะดีแบบกริบๆมาเลยนะครับคือ32ล้านพิกเซลของอีกเจ้านึงเนี่ยรู้สึกว่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแต่ถามว่าโทนใครทําให้ดีกว่านะครับถ้าคุณใช้งานปกติแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโทนของ Huawei P30 Lite ตัวนี้ผมชอบกว่าชอบไม่ชอบคุณดูเองแล้วกันสวยมากใสมากเลยนะฮะหูแบบถ่ายมานี่ดูดีเลยทีเดียวดูดิถ่ายง่ายนะครับไม่ต้องกลัวยืนถ่ายนานนะครับกดแชะคือได้ภาพแบบนี้เลยผิวใสฮะใครอยากผิวใสแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้นะฮะ P30 Lite เท่านั้นเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแลนด์สเคปกลางคืนที่ถ่ายด้วย Night Shot นะครับก็นิ่งดีนะครับไม่มีการสั่นไหวไม่มีขาดทั้งกล้องนะหรืออย่างการเอามาถ่าย Portrait Mode นะครับหน้าชัดหลังเบลอนะครับนี่ตอนกลางคืนนะครับในห้องที่เป็นบอลรูมนะฮะก็สามารถที่จะเก็บผมนะครับเก็บในส่วนของเค้าเรียกอะไรล่ะรอยต่อระหว่างผมกับฉากหลังได้ดีในระดับนึงนะเป็นออนไลน์ฮอตๆไม่ว่าจะเป็น ROV นะครับ PUBG เนี่ย GPU 2.0 ทั้งโลกของเราเนี่ยรองรับนะครับทำให้การใช้งานเล่นเกมเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะครับภาพสวยแล้วก็ประหยัดพลังงานอย่างดีเยี่ยมด้วยพูด ROV จากที่ROV จากที่ทดสอบไม่สามารถเปิด High Frame Rate ได้นะแล้วเกมอื่นๆนะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลวงเล็บนิดนึงก็คือปรับเยอะไม่ได้ซึ่งถ้าปรับระดับมาตรฐานนะครับตัวเกมก็ลื่นไหลดีแบบ ROV ก็คือ30เฟรมเกือบตลอดระบบชาร์จเข้า USB Type-C บวก Quick Charge นะครับสูงถึง 41% ภายใน30นาทีมี ไฟ LED Notification เล็กๆซ่อนข้างบนมาให้อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับแบบมาตรฐานเลยหูฟังเอียร์บัดธรรมดานะตัวของอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแบบ Quick Charge 9 โวลต์ 2 แอมป์สาย USB Type-C ส่วนเคสนะครับเครื่องของผมเนี่ยเป็นกล่องเดโมนะเครื่องจริงคิดว่ามีมาให้สรุปด้านกล้องกันนิดนึงนะฮะด้านกล้องเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใครจะเอาไปเทียบกับ P30 นะครับ P30 ธรรมดาเนี่ยเราต้องบอกว่าฟีลลิ่งค่อนข้างต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะกล้องหน้าครับแบบภาพขวาเนี่ยคือ P30 นะจะมีความคมชัดที่ชัดกว่ามากๆมากๆเลยนะครับแต่ว่าการแต่งหน้าเนี่ยก็จะมีความใสความแบ๊วนะครับที่น้อยกว่าและการถ่ายภาพคมชัดนะครับคือเบลอยากๆเนี่ยตัวของ P30 และ P30 Pro เนี่ยมีการก้าวกระโดดในตรงนี้ค่อนข้างมากกว่าพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งราคาเปิดตัวมานะฮะก็ต้องบอกต้องแตกต่างนะครับเพราะ P30 Lite เนี่ยเปิดมาเพียงแค่ 19,990 บาทเท่านั้นส่วน P30 ธรรมดานะครับขึ้นไปที่ 21,990 บาทและ P30 Pro นะครับกระโดดไปที่ 31,990 บาทก็ต่างกันทีละหมื่นเดียวดังนั้นคนที่เหมาะกับ P30 Lite นะครับคือคนที่ไม่ได้หวังกับการถ่ายรูปแบบจ๋าๆนะคุณจะคิดว่าถ่ายรูปแบบจ๋าๆเหมือนกับรุ่นพี่ไม่ได้นะครับการถ่ายรูปเนี่ยอยู่ในระดับที่ถ่ายได้สวยและยังต้องใช้สมาธิกับมันอยู่ระดับนึงมี AI เข้ามาช่วยทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าครับความโดดเด่นจริงๆอย่างที่บอกไปว่าเป็นกล้องหน้าที่ใสอยากได้กล้องหน้าใสๆนี่มาตัวนี้ดีกว่าและการใช้งานทั่วไปนะครับก็ถือว่าคีย์เรื่องเจนเนอโซสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแหละแต่การเล่นเกม RV เปิดทัชเฉลยไม่ได้นะครับ PUBG ก็เปิดแค่ระดับกลางๆเล่นและลื่นไหลส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มและครบครันครับไม่ว่าจะเป็นแรม 6GB ROM 128นะครับการชาร์จเร็ว USB Type-Cถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะฮะที่มองหาเครื่องราคาประมาณ 10,000 บาทนะครับเป็นแบรนด์หัวเว่ยเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและใส่ฟังก์ชันต่างๆมาให้ค่อนข้างครบในปัจจุบัน P30 Lite ตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยซึ่งช่วงนี้นะฮะมีช่วงโปรโมชั่นแถมของแถมพิเศษด้วยพรีออเดอร์ตั้งแต่28มีนาคมถึง8เมษายนจะได้รับฟรีไปเลย Huawei Active Noise Cancellation Earphone มูลค่า 1,990 บาทสรุปแล้วนะฮะ Huawei P30 Lite เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับมีความแรงทุกอย่างเพียงพอเลยนะครับเล่นเกมการทำงานนะครับรวมถึงเรื่องกล้องที่ให้มาเรียกว่าประทับใจพอสมควรเลยทีเดียวแรมที่ให้มา 6GB นะครับ ROM 128GB CPU ที่ให้มานะครับเป็น Kirin 710ก็เรียกว่าน้องๆเรือธงนะครับกล้องหลังที่ให้มา3ตัวมีอัลต้าไวให้ใช้นะครับใครอยากถ่ายมุมมองกว้างนะครับตามสมัยนิยมก็มีฟิงเกอร์สแกนด้านหลังนะฮะถ้าใครยังชอบแบบนี้อยู่นะครับคือมันก็รวดเร็วและปลอดภัยพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าปลอดภัยมากกว่าแบบหน้าจอที่เป็นแบบออปติคอลของบางรุ่นเสียอีกนะพอร์ตที่ให้มานะฮะแน่นอนว่าให้มาครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Type-C หรือว่าหูฟัง 3.5 ก็ให้ครบแล้วทุกอย่างให้มาครบหมดเลยนะครับด้านบนมีมาอีกตัวนึงด้วยนะครบอ่ะครบบอกได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่า
เราไม่ได้คิดว่าจะไปเล่นเรือธงเลยแบบ P30 เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะเราขอแบบใช้แบบพอดีกลางๆแล้วกันในราคาที่จับต้องง่ายขึ้นน่ารักขึ้นนะฮะ P30 Lite ตรงนี้นะครับก็พร้อมที่จะวางจำหน่ายและเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Huawei Store นะครับและพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ร่วมรายการนะครับวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปรีวิวหน้ากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอีกต่อไปฝากไลค์แชร์ Subscribe ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย